สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปู่พามาชมบนสีนะคะสวยๆนะคะหลังบ้านนะคะที่ปลูกลงดินนะคะทุกคนนี่ค่ะแข็งแรงมากนะคะต้นนี้ปลูกยากมากๆนะคะตอนแรกมีอยู่ 3-4 ต้นตอนนี้เห็นแค่ต้นเดียวนะคะทุกคนคือเขาเลี้ยงยากมากเลยนะคะต้องปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะไม่กวนเขานะคะนี่เริ่มออกแล้วนะคะเริ่มงอกแล้วนะคะหญ้าก็เยอะนะคะทุกคนหญ้าเยอะมากนะคะแต่ว่าปู่จะไม่รื้อหญ้าออกนะคะอาจจะมีตัดให้มันสั้นลงบ้างนะคะเพราะว่าในบริเวณพื้นที่ตรงเนี้ยคือปู่ผ่าหัวบอนสีนะคะแล้วหวานลงหมดเลยนะคะก็คือจะไม่ไปกวนเขานะคะก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วจริงๆบอนสีเนี่ยเขาก็ชอบแบบรกๆนะคะทุกคนเขาจะขึ้นดีมากเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ที่ว่าทําร่มให้กับเขานะคะนี่พิงคูดนะคะสีหวานมากๆเลยค่ะอันนี้ยังกัดสีได้ไม่เต็มนะคะได้ไม่เต็มที่นะคะแต่ว่าออกดอกแล้วนะคะนี่มีดอกแล้วนะคะตรงบริเวณนี้จะเจอแสงแดดแบบแรงอยู่เหมือนกันนะคะตอนกลางวันนะคะปลูกก็ปลูกไว้อย่างนี้เลยนะคะปลูกไว้ในกระบะสระว่ายน้ำเด็กเลยนะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ปูซื้อมาหัวละ5ดอนเองค่ะทุกคนนี่ก็หัวละ5ดอนคนดูสวยความสวยแบบพอดีว่าเจ้าของเขาเนี่ยก็คือเลิกกิจการนะคะก็เลยแบบซื้อมานะคะซื้อมาเขาก็ขายถูกนะนี่อันนี้ต้นเล็กๆนะคะอันนี้ตัดต้นแม่ออกนะคะทุกคนดูตัดต้นแม่ออกนะคะนี่ดูตรงกลางนะคะไม่มีต้นแม่แล้วนะคะต้นแม่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ตัดออกแล้วนะคะก็จะได้หลายต้นเลยนะคะแล้วโตเร็วมากนะคะพามาดูตรงนี้ค่ะหญ้ารกนะคะพามาดูตรงนี้นี่ต้นนี้ก็มีคนอยากได้เยอะนะคะสวยเหมือนกันนะคะสวยต้นนี้น่าจะกำลังจะออกดอกนะคะรอดอกนะคะเพราะว่าลูกเต็มเลยนะคะนี่เดี๋ยวรอดอกเขานะคะปู่จะรอเก็บดอกนะคะมาดูพระเอกนางเอกของเรานะคะตรงบริเวณนี้ก็ยังเจอแสงแดดตั้งแต่เช้านะคะจนบ่าย2บ่าย3เลยนะคะแดดจัดเลยนะคะแล้วก็เจ้ากรุงแดนมาร์กเนี่ยต้นเล็กเนี่ยก็ดูสีท่าก็จะได้แดดอยู่นะคะนี่ค่ะออกหลอดใหม่มาแล้วนะคะแข็งแรงนะคะเห็นต้นเล็กๆแบบนี้แข็งแรงนะคะเพราะว่าตรงนี้แดดจัดนะทุกคนนี่อันนี้คือใบเก่าเขาก็จะเริ่มร่วงนะคะเพราะว่าใบเก่าเขาเนี่ยจะอยู่ในที่ร่มนะคะพอออกแดดปุ๊บก็คือจะเหี่ยวนะคะแล้วออกหลอดใหม่มาก็คือแข็งแรงเลยนะคะดูนะคะนี่ต้นนี้ยังไม่ให้ดอกเลยค่ะทุกคนรอดอกอยู่นะคะรอดอกนี่ส่วนต้นนี้นะคะมีดอกแล้ว2ดอกนะคะเดี๋ยวรอนะคะต้นใหญ่มากๆนะคะปูว่าปูมีเยอะนะต้นนี้มีเยอะพิงคูดเนี่ยมีหลายต้นเลยแต่ว่ามันสวยอะทุกคนพอถ้าปลูกประดับบ้านเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะยิ่งเป็นฟอร์มกอเนี่ยสวยมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปลูกกลางแดดก็ปลูกได้ด้วยนะคะแข็งแรงนะคะทั้งแข็งแรงทั้งสวยนะคะอันนี้ดอกนะคะแล้วก็ข้างในอีกนะคะนี่ดอกเขานะคะโอเคตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ใหม่นะคะลูกไม้ใหม่ก็คือไม่มีชื่อนะคะหรืออาจจะมีชื่อก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าปู่เพิ่งเคยเห็นนะคะนี่อันนี้ก็โดนแดดจัดเหมือนกันนะคะพวกนี้น่าจะมีชื่อแหละแต่ว่าอันนี้ก็มีชื่อนะคะภาษาอังกฤษนะคะโอฟิชันสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือออกเสียงไม่ถูกนะคะชื่อยาวเหมือนกันนะคะนี่เป็นกอเลยนะคะนางไหมค่ะทุกคนนางไหมเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะออกดอกแล้วแหละเพราะว่าใบใหม่เขาเนี่ยสั้นนะคะใบเล็กนะคะนี่แล้วก็ลูกดกนะคะเดี๋ยวรอนะคะน่าจะสิ้นเดือนนี้แหละน่าจะออกดอกแล้วเพราะว่าครบ8เดือนพอดีนะคะต้นนั้นนะคะสีออกแดงส้มนะคะก็อาจจะรอดนะคะก็คือ
เขาไม่ยอมแบบเขาผลิใบช้าแล้วก็ใบเขาไม่สวยเดี๋ยวปูต้องหาตำแหน่งใหม่นะคะหาพื้นที่ใหม่นะคะอันนั้นก็เป็นสเปรดออฟไวน์นะคะปูปลูกไว้เต็มเลยนะนี่เนี่ยค่ะปูก็ปลูกไว้กับดินเลยนะคะปลูกไว้กับดินเลยนะคะพวกนี้ก็เริ่มออกแล้วนะคะพวกนี้ก็ในกระบะพวกนี้ก็คือหวานหมดเลยนะคะหวานหัวบอนสีที่ผ่าไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเก็บเอาไปขายแล้วบ้างนะคะต้นไหนใหญ่ๆก็เอาไว้ขายนะคะบางต้นก็มีดอกก็เก็บไว้ในโรงเรือนนะคะไปดูในโรงเรือนกันค่ะนี่ค่ะทุกคนบอนสีในโรงเรือนของปูนะคะอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์หมดเลยนะคะอันนี้มีดอกแล้วทั้งหมดเลยนะคะก็คือรอผสมเกสรนะคะบางต้นก็ผสมแล้วนะคะนี่ต้นนี้สวยมากนะคะของจริงสวยมากนะคะใบแข็งแรงนะคะตอนแรกเขาเจอแดด 100% เลยนะคะครึ่งวันนะคะนี่มีดอกแล้วนะคะอันนี้ก็มีดอกอันนี้ไม่น่าจะติดนะปูว่าอันนี้ไม่น่าจะติดเพราะว่าดูแล้วจะเป็นลานะคะเพราะว่าแม่เขาเนี่ยไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะคะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่มีเม็ดนะคะเป็นแบบฝ่อๆอ่ะทุกคนนะคะพอผสมแล้วเขาก็แบบเป็นเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ติดนะคะอันนี้เพิ่งผสมไปเมื่อกี้นี่เองนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะนี่ก็สวยอยู่นะสแตรปลีฟลีฟนะคะสแตรปลีฟนะคะนี่อันนี้ก็หงเหินนะคะหงเหินจิงเจอร์แลนด์นะคะนี่อันนี้ก็สแตรปลีฟเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็ถ่ายให้ดูบ่อยมากๆนะคะมีอยู่5ดอกแล้วนะคะต้นเดียวกอเดียวเนี่ยค่ะ5ดอกนะคะทุกคนเดี๋ยวรอผสมเลยต้องหาแบบต้นสวยๆนะคะหาแม่สวยๆนะไปลงนะคะปูก็คิดว่าจะเอานี่แหละเอาจิงเจอร์แลนด์นี่แหละเอาหงเหินแหละเข้าไปนะอาจจะให้ทำให้เขาเนี่ยมีจุดนะคะมีจุดขึ้นมาบนใบเขานะคะถ้าได้ขึ้นมาก็ปูสวยเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้ใหม่ชมพูหวานเลยนะคะรอดอกนะคะนี่ดอกเขานะคะอันนี้ติดแล้วนะคะนี่ติดแล้วดำๆนี่คือติดแล้วนะคะอันนี้ก็รอลุ้นนะคะผสมไปเมื่อวานนะคะรอลุ้นตัวนี้ก็ old fashion นะคะก็รอนะคะรอดอกนะคะนี่ตัวนี้ก็รอดอกตัวนี้เดี๋ยวจะเอาลายๆเข้านะคะอาจจะเอาสแตรปลีฟนะคะเอาต้นนี้นะคะเข้านี่ทุกคนจะเอาต้นนี้เข้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่าทุกคนเห็นเขียวๆนี่ไหมคะเขียวๆตรงขอบเนี่ยก่อนที่จะเป็นสีชมพูเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเอาไปเข้าในสีขาวตรงนั้นทุกคนดูเขาจะสวยมากๆเลยถ้าเขาออกมาได้นะนี่ค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ